ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งทุกคนก็ปิดไฟนอนหมดแล้วแม่ก็นอนตามปกติแล้วก็หันซ้ายหันขวามันนอนไม่หลับก็หันไปหาคุณพ่อแต่มองในความมืดดีๆมองไปยิ่งเพ่งก็ยิ่งเห็นเป็นไม่ใช่หน้าคุณพ่อเป็นหน้าผู้หญิงสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนครับผมรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าวันนี้ผมนำเรื่องราวจากคุณแพรนะครับส่งอีเมลมาให้ผมขอถ่ายทอดมาเรื่องราวเกี่ยวกับเขาและครอบครัวไปรีสอร์ทที่เชียงใหม่อีกแล้วครับเชียงใหม่อีกแล้วทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแพรและครอบครัวไปเจอมาไปพักที่รีสอร์ทหนึ่งและไปเจอในสิ่งที่เรียกว่าผีก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์นะครับและเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับไปครับไปฟังด้วยคุณแพรกันคุณแพรเขาบอกว่าเขากับครอบครัวจะต้องไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณแพรทำรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่รีสอร์ทที่คุณพ่อคุณแม่ทำยังไม่เสร็จเขาเลยจำเป็นจะต้องไปหารีสอร์ทที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ก่อน1คืนเขาเดินทางไปประมาณ4คนมีคุณยายคุณแพรและคุณพ่อคุณแม่เขาก็เตรียมตัวเดินทางจากกรุงเทพไปตั้งแต่เช้ามืดเลยครับขับไปจนถึงเชียงใหม่ไปถึงประมาณตอนเย็นครับเขาก็ได้เข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เขาได้จองไว้คุณแพรบอกว่าแค่เข้าไปทางเข้าก็รู้สึกว่าแปลกๆจังเลยทำไมรีสอร์ทนี้มันรู้สึกแปลกๆคุณแพรบอกตัวเขามีเซนส์ครับเขาเข้าไปในรีสอร์ทแห่งนี้ครั้งแรกเขารู้สึกว่ารีสอร์ทเนี้ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยแต่เขาก็ไม่อยากจะพูดเพื่อให้แบบให้เกิดเสียบรรยากาศในความน่ากลัวอะไรเงี้ยครับก็ไปจองอยู่2หลังเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านหลังๆครับที่ปลูกติดใกล้ๆกันคุณพ่อคุณแม่พักหลังหนึ่งคุณแพรกับคุณยายพักอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันครับทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติเขาก็ไปหาข้าวหาอะไรกินจนถึงตอนมืดทุกคนก็แยกย้ายเข้าไปนอนครับคุณแพรก็ไปนอนกับคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็ไปนอนอยู่ด้วยกันคุณแพรเล่าว่าในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งทุกคนก็ปิดไฟนอนหมดแล้วคุณแพรบอกว่ามีเสียงเคาะประตูครับตอนตีหนึ่งคุณแพรก็ลุกไปเปิดปรากฏว่าเป็นคุณแม่มาเคาะประตูตอนตีหนึ่งคุณแพรก็สงสัยว่ามีอะไรแม่มาเคาะประตูดึกๆดื่นๆคุณยายกับแพรจะนอนคุณแม่ดูตื่นตระหนกมากแพรเดี๋ยวแม่ขอนอนด้วยโดยที่คุณแม่ไม่พูดอะไรกับคุณแพรเลยก็นอนเลยเหมือนคุณแพรก็เอ๊ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็คงคิดว่าทะเลาะกับพ่อหรือเปล่าก็เลยไม่อยากถามก็นอนไปพอถึงตอนเช้าคุณแพรกับคุณแม่ก็เดินออกไปข้างนอกแล้วคุณพ่อก็เดินออกประตูมาถามคุณแม่นะเอ้าทำไมตื่นเช้าจังออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นคุณเรียกผมเลยคุณแม่ก็เลยเรียกคุณพ่อมานี่มานั่งข้างหน้ารีสอร์ทเพื่อที่จะเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังคุณแพรก็โอ้ยสนใจเลยเพราะก็คือแบบเรียกทุกคนมานั่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังก่อนคุณยายก็นั่งอยู่คุณแพรก็นั่งอยู่คุณแม่ก็เล่าว่าตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่งนี่แหละแม่ก็นอนตามปกติแล้วก็หันซ้ายหันขวามันนอนไม่หลับก็หันไปหาคุณพ่อก็เหมือนคุณพ่อหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งคุณแม่ก็หันไปเห็นแต่หัวพ่อแต่มองในความมืดดีๆมองไปยิ่งเพ่งก็ยิ่งเห็นเป็นไม่ใช่หน้าคุณพ่อเป็นหน้าผู้หญิงตาเป็นสีขาวเลยมองคุณแม่อยู่แม่ตกใจก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นปุ๊บก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เลยออกจากประตูไปเลยโดยที่ไม่ได้ปลุกคุณพ่อเพราะว่าก็เห็นว่าขับรถมาทั้งวันเหนื่อยคิดว่าพ่อคงไม่เจออะไรหรอกเห็นนอนหลับอยู่ก็เลยออกมาคนเดียวก็เลยมานอนกับลูกส่วนคุณพ่อก็บอกอ้าวคุณไม่ได้นอนกับผมทั้งคืนเลยเหรอผมได้ยินว่าคุณน่ะลุกขึ้นมาเปิดประตูออกไปข้างนอกและสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินว่าคุณน่ะ
เปิดประตูเข้ามาคือในขณะนั้นผมมาหลับตาอยู่มันตื่นช่วงที่คุณกำลังลุกน่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นพอดีแต่ไม่ได้ลืมตาก็รู้สึกเหมือนคุณเดินไปเข้าห้องน้ำทำนู่นทำนี่ในห้องน้ำแล้วก็เดินขึ้นมานอนข้างๆผมแล้วคุณพ่อบอกว่าผมก็เลยแบบหันข้างไปแล้วก็ไปกอดตามปกติครับไปกอดคุณแม่แค่นั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไม่เจอคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่นอนตื่นเร็วจังแต่สังเกตคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเอะใจเอะใจตรงที่ว่ากอดคุณแม่เนี่ยทำไมคุณแม่ไม่แบบไม่ขยับตัวปกติพอกอดแล้วก็จะต้องแบบผู้หญิงก็จะต้องเอนตัวมาแบบกอดด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่คือกอดเหมือนคุณแม่นอนหงายมันมืดๆอ่ะเนาะเพราะรู้สึกเหมือนนอนหงายแต่แบบพอกอดไปเหมือนแบบกอดกิ่งไม้ไม่เหมือนกอดคนนะแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็คิดอยู่ว่าเป็นคุณแม่ก็เลยนอนหลับไปจนถึงตอนเช้าถึงได้รู้ว่าเอ้าคุณแม่ตื่นแต่เช้าเลยก็เลยเปิดมาเห็นเนี่ยแหละเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อเจอคุณแม่บอกน่ากลัวมากคือทุกคนขนลุกหมดเลยนะครับรีบไปเก็บของแล้วก็ออกจากรีสอร์ทนั้นอย่างเร็วเลยครับเพื่อจะแบบว่าไปหาพระตอนเช้าอ่ะใส่บาตรก็ทุกคนก็ออกไปแต่เช้าแล้วก็ไปหาที่ใส่บาตรแล้วก็ไปกินข้าวร้านอยู่แถวๆนั้นแหละเขาสงสัยก็เลยถามแม่ค้าที่อยู่แถวๆบริเวณนั้นแหละครับคุณพ่อถามแม่ค้าว่ารีสอร์ทแห่งเนี้ยมีประวัติอะไรไหมครับผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี้ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้มาพักตามปกติแล้วทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้สามีพลาดพลั้งทำให้ภรรยาเสียชีวิตในห้องสามีอ่ะก็ฆ่าตัวเองตายตามไปด้วยแต่เขาไม่รู้ว่าห้องไหนนะแม่ค้าบอกว่าไม่รู้ว่าห้องไหนแต่ได้ข่าวมาแบบนี้คือตาย2ศพในห้องนั้นเลยแต่ไม่รู้ห้องไหนเรื่องราวมีประมาณนี้คุณพ่อบอกจะเป็นห้องเราที่ไปอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยหลังจากนั้นไปดูรีสอร์ทที่เขากำลังสร้างกันอยู่ไปดูงานแล้วเขาก็ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับกรุงเทพครับคุณแพรเล่าไว้แค่นี้ครับเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับรีสอร์ทที่เชียงใหม่อันนี้ความเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับและฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือใครมีเรื่องราวส่งเรื่องราวมาที่อีเมลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังกันเนาะเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ